คำตอบที่อยากได้ยินอ่านแล้วสุดยอดไปเลยนะครับบัตรประกาศชราภาพตามคนไปแล้วนะครับเพิ่งชาร์จไปเมื่อวันก่อนนะครับเดรนออกเร็วมากใช่ใช่ iPad นอนฟังเดอะโกสต์เมื่อคืนลืมชาร์จครับเดี๋ยวเรามาดู normal flora กันต่อนะครับยังจำได้ไหมความหมายของ normal flora คืออะไร normal flora ก็คืออีหยัง normal แปลว่าปกตินะครับ flora แปลว่าดอกไม้ normal flora แปลว่าดอกไม้ปกติมันก็คือดอกไม้พืชพันธุ์ที่อยู่กับเราเป็นปกติวิธีจำง่ายๆเนาะก็คือจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายเรานะครับอยู่แล้วไม่ทำให้เกิดปัญหาก็ได้อยู่แล้วทำให้เกิดประโยชน์ก็ได้นะครับอันนี้เราจะเรียกว่า normal flora ทีนี้ normal flora ตรงไหนบ้างเขาก็จะอยู่ทั้งบนพื้นผิวร่างกายของเราทั้งภายนอกนะครับแล้วก็พวกเยื่อบุที่อยู่ภายในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นช่องปากช่องจมูกนะครับรวมถึงระบบทางเดินอาหารแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ก็จะมี normal flora อยู่นะครับแล้วไอ้พวกที่อยู่ข้างนอกคืออยู่ตรงไหนก็อยู่ตามผิวหนังของเรานะครับยังจำ lab แรกได้ไหมที่อาจารย์ให้พวกเราเอาสำลีไป swab ตามหน้าตามมืออะไรพวกนี้แล้วเราก็เอาไป swab ต่อที่บนเพจอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งขึ้นมาเยอะมากเลยใช่ไหมนั่นก็เป็นเพราะว่า normal flora เนี่ยก็อยู่บนผิวหนังของเรานั่นแหละจนนักวิทยาศาสตร์บางคนนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคำว่ามนุษย์หนึ่งคนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มนุษย์อย่างเดียวมันจะต้องรวมถึงพวก normal flora พวกนี้ด้วยนะครับซึ่ง normal flora ทั้งหมดที่อยู่บนร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีชื่อหนึ่งนะชื่อนั้นก็คือคำว่าอาจารย์เขียนใส่ตรงนี้แล้วกันนะครับเขาใช้คำว่าไมโครไบโอมนะครับไมโครไบโอมก็คือจุลินทรีย์ทั้งหมดที่อยู่บนร่างกายเรานะครับทีนี้มันก็จะมีอยู่บางส่วนที่เขาให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นจุลินทรีย์ทั้งหมดที่อยู่ในทางเดินอาหารอันนี้ก็สำคัญนะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นพวกกัตไมโครไบโอมนะครับอันนี้ก็คือเป็นบอกว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นไมโครไบโอมที่อยู่บริเวณไหนนะครับถ้าอย่างกัตไมโครไบโอมก็คือหมายถึงจุลินทรีย์ทั้งหมดที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารนะครับของมนุษย์นะครับหรือของเรานี่แหละกัดไมโครไบโอมสำคัญยังไงมันก็สำคัญเกี่ยวกับพวกเมตาบอลิซึมของร่างกายนะครับลักษณะต่างๆของร่างกายเราจริงๆแล้วเนี่ยมันมีถ้าเราเรียนเรื่องพันธุศาสตร์มาเราก็จะบอกเฮ้ยเนี่ยลักษณะต่างๆของร่างกายเราที่ปรากฏออกมานะปัจจุบันนี้เนี่ยมันเกิดจากพันธุกรรมใช่ไหมแต่ว่าเราลองพิจารณาดูดีๆบางทีเนาะญาติเราหรือแม้แต่ว่าเป็นพี่น้องนะครับที่คานตามกันมาหรือว่าตีลังกาตามกันมาก็ได้นะครับบางทีก็ยังมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนคนนึงเนี่ยจะมีลักษณะยังไงได้เนี่ยมันขึ้นอยู่ทั้งปัจจัยด้านพันธุกรรมแหละอย่างนึงแล้วก็พฤติกรรมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของไมโครไบโอมนี่แหละนะครับซึ่งไมโครไบโอมนี้นะครับมันมาจากไหนล่ะมันก็เป็นส่วนผสมของหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของอาหารต่างๆนะครับที่เรากินเข้าไปนะครับซึ่งไมโครไบโอมในปัจจุบันก็พบว่าเฮ้ยมันส่งผลต่อหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งนะครับความเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนนะครับ
แล้วก็อีกเยอะเลยนะครับทีนี้กลับมาที่ normal flora นะครับของแต่ละส่วนนี่ถ้าหากเราดูเฉพาะ normal flora นะครับที่พบบริเวณผิวหนังนะครับพวกหลักๆที่เราเจอนะครับก็จะมีรายชื่อตามนี้นะครับก็คือในกลุ่ม Staphylococcus นะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นเชื้อที่ก่อโรคมันคือ Staphylococcus aureus นะครับแต่ว่าตัวที่เป็น normal flora เนี่ยเขาจะมีชื่อว่า Staphylococcus epidermidis นะครับถ้าเห็นชื่อนี้ทำยังไงเราถึงจะทำนายลักษณะของเขาได้มันมาจากคำว่านี้นะครับ epidermidis เนี่ยมันคล้ายๆกับคำว่า epidermis ใช่ไหมซึ่ง epidermis เนี่ยหมายถึงพื้นผิวนะครับก็คือเป็น surface skin นะพูดง่ายๆนะครับก็คือเป็นพื้นผิวชั้นนอกของสิ่งมีชีวิตของสัตว์นะครับนั่นแสดงว่า Staphylococcus ตัวนี้จะพบบนชั้นผิวหนังนะครับแล้วเราจะเห็นอะไรอีกในนี้เราเห็นคำนี้ไหม Staphylo ใช่ไหมแล้วก็ Coccus ใช่ไหมครับแสดงว่าจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยเวลาที่เราไปย้อมแกมเราก็น่าจะเห็นลักษณะติดสีเป็นแกมบวกแล้วก็มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆเกาะตัวกันเป็นคลัสเตอร์เกาะกันเป็นพวงองุ่นนะครับแล้วก็เจอบนผิวนะครับแต่ถามว่ามันมีวิธีคอนเฟิร์มไหมมันก็มีนะครับอันนี้ก็คือเราก็อาจจะต้องไปคอนเฟิร์มด้วยการทำไบโอเคมีคอลเทสนะครับก็คือไปดูลักษณะทางชีวเคมีของเขาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวถัดไปนะครับโปรพิโอ9 Bacterium Acne นะครับหรือว่า P. Acne Acne แปลว่าอะไรแปลว่าสิวนะครับเชื้อตัวนี้เนี่ยเขาอยู่ในรูขุมขนนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหากรูขุมขนอุดตันนะครับก็จะทำให้เชื้อตัวนี้อาจจะเกิดการทรยศเราขึ้นมาก็คือทำให้เกิดสิวใช่ทำให้เกิดสิวนะครับไหนอาจารย์บอกว่ามันไม่ทำให้เกิดโทษไงอาจารย์บอกว่าเขาจะไม่ทำให้เกิดโทษในภาวะปกตินะครับแต่การอุดตันของรูขุมขนเป็นเรื่องปกติไหมไม่นะครับเพราะว่ารูขุมขนเนี่ยเขาจะผลิตพวกไขมันออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วไขมันตรงนี้มันก็จะต้องออกมาคุมผิวเราเอาไว้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดการอุดตันไขมันที่ผลิตออกมามันออกมาสู่ผิวชั้นนอกไม่ได้นั่นก็คือเกิดความผิดปกติแล้วนะครับแล้วก็มีพวกเปปโตสเตปโตคอคไคนะครับเปปโตคอคไคพวกนี้เนี่ยเขาก็หมายถึงพวกไอ้พวกก้อนกลมๆที่มันเป็นพวกอื่นๆนะครับก็จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแต่ต้องไปคอนเฟิร์มด้วยไบโอเคมด้วยนะว่ามันไม่เกิดไม่ใช่ Staphylococcus นะครับไม่ใช่ Streptococcus เนี่ยเขาก็จะจัดในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มีพวกดิปทีรอยนะครับมีพวกอัลฟาฮิโมเลติกเซปโตคอคไคนะครับแล้วก็นอนฮิโมเลติกสเตปโตคอคไคเดี๋ยวเรามาดูหน้าของเขากันนะครับนี่ก็คือ Staphylococcus epidermidis นะครับมีใครย้อมสีแกมแล้วเจอหน้าตาแบบนี้ไหมน่าจะเจอหลายกลุ่มเลยเชื้อรหัส FC01 ใช่ไหมถ้าจำได้ FC ตัวนี้มันมาจากคำว่า facial swab หรือว่ามาจาก face นั่นแหละนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเชื้อที่ได้จากการที่อาจารย์ให้ใครสักคนหนึ่งในห้องนี่แหละเอามา swab หน้านะครับอันนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสกับมันก็ได้นะชื่อตรงเนี้ยเขาเรียกว่ารหัสไอโซเลตนะครับมันคือรหัสไอโซเลตตรงนี้เนี่ยถามว่าใครเป็นคนกำหนดใครเป็นคนตั้งอาจารย์เองนะครับเพราะอะไรเพราะว่าชื่อไอโซเลตเนี่ยนักวิจัยหรือว่านักวิทย์เนี่ยจะต้องเป็นคนตั้งโดยจะต้องบอกว่ามันมีเงื่อนไขอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นถ้าทำไมมี FC เฉยไม่ได้ทำไมต้องเป็น01 02อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็แสดงว่าถ้าหากอันนี้เวลาอันนี้เก็บความรู้นะครับ
อย่างเช่นเวลาเราทำวิจัยเราก็จะลงในเล่มว่าเชื้อเนี่ยเราจะแยกมาจากไหนด้วยวิธีอะไรแล้วหลังจากนั้นพอได้เพียวคัลเจอร์ออกมาการจะตั้งชื่อแบบนี้ได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องเพียวแล้วนะมันต้องเป็นเพียวคัลเจอร์แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาตั้งชื่อเขาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าเราจะตั้งชื่อด้วยรหัส4หลักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ใช่4หลักก็ได้นะของคนอื่นอาจจะเป็น6หลักอะไรอย่างงี้ก็ได้8หลักก็ว่ากันไปนะครับโดยพยัญชนะหลักที่1และ2จะเป็นพยัญชนะ2ตัวซึ่งบ่งบอกที่มาอะไรอย่างเงี้ย FC มาจาก Face WT มาจากน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ TW มาจากน้ำก๊อก MT หมายถึงว่ามาจากปาก AR หมายถึงแอโรซอลก็คือมาจากอากาศอะไรประมาณนี้นะครับก็ว่ากันไปส่วนเลข2ตัวที่เหลือก็คือเป็น running number อะไรเงี้ยก็แสดงว่าโอเคถ้าหากเราบอกว่ามันเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าแต่ละตัวอย่างอาจารย์จะแยกเชื้อได้มากสุดก็คือ99ตัวถูกไหมเพราะว่าก็คือ01ถึง99อะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องของการตั้งชื่อ isolate นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเห็นคำว่า isolate เนี่ยหมายความว่าอันนี้เป็นเชื้อที่แยกมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแล้วมันก็จะต้องเป็น pure culture แล้วนะครับแล้วพอได้ isolate มาปุ๊บสเต็ปต่อไปก็คือก็จะต้องเอาไป identify นะครับหรือว่าเข้าสู่กระบวนการ identificationการ identification ก็คือนี่แหละการที่เรามานั่งดูเอ๊ะเขาติดสีแกมอะไรมีลักษณะแบบไหนมีลักษณะการมีปฏิกิริยาทางชีวเคมีแบบไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะได้บอกว่ามันเป็นการเอาเขาเข้าไปจัดหมวดหมู่นะครับว่าเขาควรจะอยู่ genus อะไรอยู่ในคลาสอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการ identification เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับอย่างในภาพเนี่ยเป็นการ identify ง่ายๆเลยก็คือโอเคย้อมสีแกมดูลักษณะรูปร่างนะครับทีนี้ถ้าถามต่อนิดนึงภาพนี้ใช้กล้องจุลทรรศน์อะไรสีม่วงๆใหญ่ๆถามหลายรอบอ่ะออกข้อสอบไหมนะเป็นใช้อะไรครับแบบนี้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแล้วภาพ B ล่ะไม่ใช้แสงคือปิดไฟมืดๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะมองเห็นได้ไงใช้แสงแต่ว่าเป็นเดี๋ยวเราลองดูกำลังขยายลองดูกำลังขยายเขาพื้นดำแต่ว่ามันใหญ่มากเลยนะเฮ้ยอันเนี้ย 100x อันเนี้ย 100x อันเนี้ยประมาณ 100x เราต้องยึดประสบการณ์เราด้วยนะเห็นตรงนี้ไหม10ไมโครเมตรตรงนี้คืออะไรอันนี้คือสเกลบาร์นะครับเห็นไหมข้างล่างคราวนี้ถ้าหากเราเห็นรูปของเชื้อที่สามารถขยายใหญ่บิ๊กบึ้มแบบนี้โดยที่มันไม่แตกให้เราสันนิษฐานไว้เลยว่ามันจะต้องเป็นอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะครับแล้วทีนี้เรามาดูซิว่าเอ๊ะภาพมันเป็น2มิติหรือ3มิติภาพ B นะถ้าตีความว่า2มิติมันก็จะเป็น TEM ถ้าหากเป็นภาพ 2D นะแต่ถ้าหากเป็นภาพ 3D นะครับมันคือ SEMแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูด้วยเอ๊ะว่าสรุปว่ามันเป็น2มิติหรือ3มิตินะครับจะรู้ได้ยังไงก็ไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็ไปดูบทความตั้งต้นเขาก็จะบอกไว้นะครับว่าอันไหนเป็น TEM นะครับอันไหนเป็น SEM พวกเราไปดูเอาเองใน PDF มันจะคลิกได้อยู่ส่วนนี้ก็คือยังเป็น step epidermidis เหมือนเดิมนะครับอันนี้เอามาทำไมเอามาให้ดูว่าการย้อมแกมเนี่ยมันแยกเชื้อได้จริงๆนะเพราะว่าภาพ A นะครับเขาย้อมแบบเป็นแกมสเตนนะครับส่วนภาพ B เนี่ยก็คือย้อมด้วยซัฟฟานินนะครับเห็นไหมว่าสีมันจะต่างไปจากเดิมนะครับแต่ว่าความกระจุกตัวความ
กองตัวของเขาเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอยู่นะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือน้อง P acne นะครับน้อง P สิวของเรานะครับ P acne เนี่ยคือชื่อเดิมนะครับ Propionine Bacterium acne เนี่ยคือชื่อเดิมปัจจุบันนะครับชื่อใหม่นะครับเขาใช้คำว่า Cutibacterium acne นะครับมีการเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะแต่ว่าหลายๆที่ก็ยังใช้ P acne อยู่เพราะอะไรเพราะว่าชื่อ P acne เนี่ยมันก็คนคุ้นเคยมากกว่านะครับ P acne หรือว่า C acne เนี่ยตัวเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น gram positive นะครับก็คือเป็นแกรมบวกเนาะในภาพเนี่ยเป็นย้อมแกรมนะครับติดสีม่วงสวยงาม gram positive human skin commensal นะครับซึ่งเป็น anaerobic นะครับสามารถเจริญได้แบบ anaerobic เขาบอกว่า prefer นะครับprefer แปลว่าชอบนะครับหรือถ้าได้ก็ดีนะครับแปลว่าไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ก็ยังได้นะถ้า prefer เนี่ย prefer เนี่ยแปลว่าอยากได้อย่างเงี้ยแต่ถ้า require หรือว่า need หมายความว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้นะครับนั่นแสดงว่าถามว่าอยู่แบบมีอากาศได้ไหมก็อยู่ได้แต่ว่าอัตราการเจริญเนี่ยจะไม่ดีเท่านะครับอันนี้อาจารย์ตีความจากแกมมาทีนี้มาดูข้างล่างสโลโกสเจริญช้าแอโรเทอร์แลนด์แอนแอโรบิกแปลว่าทนออกซิเจนได้นะครับเห็นไหมมีออกซิเจนก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าจะดีกว่าถ้าอยู่แบบแอนแอโรบิกนะครับทีนี้ในการเกิดสิวเขาไปแผงลิฟยังไงก็นี่ไงอันนี้คือชั้นอีพิเดอร์มิสนะครับอันนี้คือเซกชันของรูขุมขนนะครับถ้าเราขยายเข้าไปเราเห็นหน้าตาแบบนี้ชั้นอีพิเดอร์มิสก็คือชั้นที่อยู่นอกสุดนะครับทีนี้รูขุมขนเนี่ยเขาก็จะมีต่อมไขมันนะครับซึ่งไอ้ต่อมไขมันตัวเนี้ยมันก็จะผลิตน้ำมันออกมานะครับน้ำมันตัวเนี้ยมันมีฤทธิ์ในการกันแบคทีเรียชนิดอื่นได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า P acne เนี่ยมันเป็นเชื้อที่อยู่บนผิวหนังของเราอยู่แล้วแสดงว่าเชื้อพวกนี้จะต้องทนในหลายๆอย่างที่ออกมาจากต่อมน้ำมันตรงนี้ได้เช่นเดียวกันกับตัว Staph epidermidis แล้วก็ Staph aureus นะครับซึ่งเขาทนในพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเชื้ออื่นๆที่มันเป็นเชื้อพัดถิ่นมาเนี่ยเวลามันเจอความเป็นกรดอย่างเช่นพวกกรดไขมันที่ออกมานะครับหรือว่าเจอพวกแอนตี้แบคทีเรียลเปปไทด์ที่ผิวหนังเราผลิตออกมานะครับเจอพวกเอนไซม์ต่างๆเนี่ยมันไม่ทนมันทนไม่ได้นะครับเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันไม่ล้างหน้ารูขุมขนฉันอุดตันนะครับพออุดตันปุ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยพอมันอุดตันเกิดอะไรขึ้นอากาศถ่ายเทไหมอากาศไม่ถ่ายเทไขมันออกได้ไหมไขมันก็ออกไม่ได้ทีนี้ P acne เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ชอบออกซิเจนอยู่แล้วพออากาศไม่ถ่ายเทนั่นแสดงว่าออกซิเจนมันจะต่ำลงนะครับออกซิเจนต่ำปุ๊บนะครับมีลิปิดออกมาซึ่งลิปิดเนี่ยมันก็เป็นอาหารของแบคทีเรียนะครับ P acne ก็เลยจัดการนะครับเขาก็จะใช้ตรงเนี้ยเป็นอาหารนะครับคราวนี้ข้างบนก็อุดตันมากขึ้นข้างล่างเนี่ยก็มีการสะสมของแบคทีเรียมากขึ้นจนกระทั่งเริ่มเกิดการอักเสบนะครับการอักเสบเนี่ยตรงเนี้ยในระยะแรกๆเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งนะครับมันเริ่มมีการเรียกรวมของเม็ดเลือดขาวนะครับเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลก็จะเริ่มมาจากนั้นเขาก็จะเริ่มก่อสงครามกันนะครับเรียกว่าเป็น War of Germ แล้วกันเป็นสงครามเชื้อโรคนะครับเกิดสงครามกันระหว่างนิวโตรฟิลกับตัว P acne นะครับคราวนี้
เวลาที่เขามีการลบแบบเนี้ยเราลองนึกถึงว่ามันมีการยิงกระสุนปาระเบิดแบบเนี้ยแล้วสะเก็ดระเบิดมันเลือกข้างไหมมันสนใจไหมว่าคุณจะเป็นชาวบ้านหรือว่าคุณจะเป็นผู้ก่อการร้ายมันไม่สนใจนะครับมันก็จะทำให้เกิดการเกิดลูกหลงแล้วกันนะครับเกิดลูกหลงของการสู้รบซึ่งมันจะไปทำลายเนื้อเยื่อนะครับไม่ว่าทีนี้แล้วสะเก็ดระเบิดที่ว่ามีอะไรบ้างก็จะมีทั้งพวกออกซิเดทีฟสเตตนะครับซึ่งเกิดจากพวกอนุมูลอิสระนะครับการย่อยสลายของเอนไซม์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีซากศพด้วยนะครับซากศพที่ว่าเนี่ยก็คือเศษซากของเชื้อโรคแล้วก็นิวโตรฟิลนะครับซึ่งมันก็คือพวกอาจจะเป็นพวกหนองนะครับมันก็จะกลายเป็นหนองนะครับคราวนี้เนี่ยของเหล่านี้นะครับมันก็เนี่ยทำให้เกิดการย่อยสลายของเนื้อเยื่อนะครับมันก็เลยทำให้กลายเป็นสิวที่เป็นหนองๆนะครับแล้วทีเนี้ยถ้าหากเราจัดการไม่ถูกวิธีจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เนื้อเราอ่ะมันโดนย่อยไปแล้วถูกไหมมันก็พอเรารักษาปุ๊บถ้ามันไม่ถูกวิธีมันก็จะกลายเป็นหลุมยุบนะครับเรียกว่าหลุมยุบแล้วกันสิวก็เลยจะเป็นหลุมๆนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากเราไปรักษากับหมอเขาก็จะมีการฉีดพวกแอนติบิโอติกฉีดยาที่มันช่วยกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่อทำให้มันเกิดการซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้ผลเนี่ยมันไม่ร้ายแรงเท่ากับเราไปบีบออกเองนะครับทีนี้การบีบออกเองอย่างหนึ่งก็คือมันไม่สามารถกำจัดเชื้อได้หมดในคราวเดียวแน่นอนนะครับมันก็เป็นการแบบทำให้การหายมันช้ายิ่งมันหายช้ามันยิ่งมีผลแบบมากขึ้นนะครับทีนี้อันนี้ก็คือหน้าตาของเปปโตสเตปโตคอคคัสนะครับหน้าตาเขาก็คือพวกเนี่ยเราน่าจะเห็นอยู่นะแบบเนี้ยนะครับอันนี้อาจารย์ก็เคยเห็นแต่ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่พวกที่เอามาให้เราดูนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสร้อยนะครับเป็นเหมือนสร้อยลูกประคำเลยสร้อยลูกประคำชื่อว่าอะไรนะอะไรคอคัสนะครับTikTok มีในชีทนะแล้วก็มีข้างบนตรงนี้ด้วยสเต็ปโตนะครับก็เป็นสเต็ปโตคอคัสนะครับทีนี้อันเนี้ยเป็นในภาพเนี่ยเขาแยกได้มาจากฝีแล้วก็ซีสนะครับรู้จักซีสไหมซีสก็คือพวกถุงน้ำอะถุงน้ำหรือตุ่มๆที่มันอยู่ใต้ผิวหนังนะครับทีนี้ซีสเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ลูคุ้มขนนะครับลูคุ้มขนอุดตันชันแล้วมันไม่กลายเป็นสิวนะครับเพราะว่าไอเชื้อหรือแล้วก็ส่วนผสมข้างในเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่พีแอคเน่นะครับแล้วก็พอมันอุดตันปุ๊บมันไม่ได้เกิดแค่การสะสมของตัวไขมันอย่างเดียวนะครับแต่มันมีการสะสมของพวกคิวตินก็คือพวกชั้นขี้ไข่ด้วยนะครับมีการสะสมของพวกชั้นขี้ไข่เสร็จแล้วมันก็จะมีเหมือนกับถุงหุ้มนะครับแล้วข้างในเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับไส้ลาวาข้างในนะครับแล้วเวลาที่มันสะสมมากๆมันก็จะเป็นตุ่มนูนขึ้นมานะครับซีสเนี่ยมันจะต่างจากสิวตรงที่ว่าเราบีบให้ตายยังไงมันก็ไม่ออกนะครับหรือถ้าเราจะเจาะแล้วเราบีบถามว่าออกไหมออกนะครับแต่ว่าถ้าหากเราไม่เอาถุงที่เป็นถุงหุ้มเนี่ยออกมันก็จะก่อตัวได้ใหม่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องไปกรีดไปผ่าออกนะครับแล้วก็จะมีพวกนอนดิฟทีเรียลโคโลนีแบคทีเรียมนะครับเราจะเรียกพวกนี้ว่าดิฟทีรอยนะครับคำว่านอนดิฟทีเรียลหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเชื้อตัวนี้มันเป็นกลุ่มเดียวกันกับเชื้อกลุ่มโรคคอตีบแต่มันไม่ได้ก่อให้เกิดโรคคอตีบนะครับเราเลยเรียกว่าเป็นดิฟทีรอยถ้าดิฟทีเรียเนี่ยดิฟทีเรียตัวนี้แปลว่าโรค
พอตีบนะครับแต่ถ้าหากเขาเป็นญาติพวกนี้เป็นญาติกับเชื้อก่อโรคคอตีบแต่ไม่ก่อโรคเราจะเรียกว่าดิปทีรอยนะครับซึ่งเชื้อพวกนี้ก็พบเป็นปกติอยู่แล้วนะครับบนผิวหนังนะครับแล้วก็มันมีบางตัวนะครับที่เราเอาไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมด้วยอย่างเช่นการผลิตผงชูรสอย่างเงี้ยก็ใช้เชื้อตระกูลนี้เหมือนกันก็คือเป็นโคโลนีแบคทีเรียมกูตามีคัมนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้เจอทั่วไปบนผิวหนังหรอกแต่ว่าเอามาเล่าให้ฟังให้เฉยว่ามันเป็นญาติกันนะครับซีแบคทีเรียมกูตามีคัมเนี่ยกูตามีคัมเนี่ยมันเกิดมาจากคำว่านี้กูตามิกกูตามิกเนี่ยมันก็ใกล้กันกับตัวนี้รู้จักผงนัวไหมทุกยี่ห้อมีโครงสร้างทางเคมีเหมือนกันหมดเลยนะครับซึ่งเวลาที่เราจะเอามาผลิตในทางอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะต้องมีการโมดิฟายนิดนึงนะครับก็คือตัดสายเบรกมันออกปกติเนี่ยเชื้อเนี่ยมันจะผลิตตัวกลูตามิกเนี่ยในปริมาณหนึ่งแล้วพอมันมากพอแล้วปุ๊บมันก็จะเหยียบเบรกเราก็ตัดสายเบรกมันเลยมันเหยียบไปมันก็เชื้อก็ผลิตออกมาเรื่อยแล้วเราก็เก็บเกี่ยวเอา MSG ส่วนเกินที่เชื้อมันปล่อยออกมาตามอาหารอย่างเงี้ยนะครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหี้ยมมากเลยเนาะตัดสายเบรกเข้าไปทั่วอันนี้เพื่อนถามนะครับว่ากินผงชูรสเยอะแล้วผมร่วงเป็นจริงไหมมันมีคนเก็บข้อมูลแล้วนะครับไม่จริงนะครับคนหัวจะล้านเขาก็ล้านอยู่แล้วนะครับผงชูรสเป็นผู้รับบาปอีกแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผงชูรสมันทำให้เกิดขึ้นได้ก็คือโรคไตนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นชูรสตามธรรมชาติมันจะเป็นกรดอะมิโนชื่อกลูตามิกแอซิดเฉยๆแต่ตัวผงนัวเนี่ยมันคือ MSGมันมีตัวนี้นะครับมันไม่ใช่กรดอะมิโนอิสระแต่มันผูกอยู่กับโซเดียม1กลูตามิกกับ1โซเดียมมารวมกันเลยเรียกว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับคราวนี้พอเรากินเข้าไปตัวเนี้ยร่างกายเราก็ต้องกรองออกด้วยไตหรือน้องคิดนี่ของเรานะครับถ้า MSG เยอะคิดนี่ก็ทำงานหนักก็เลยกลายเป็นคิดหนักนะครับพอคิดหนักก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ไตล่มนะครับร่างกายของเราก็จะพังกระเนระนาดตามไปด้วยเพราะอะไรเพราะไตทำหน้าที่กำจัดของเสียนะครับทุกวินาทีที่เซลล์เรามีเมตาบอลิซึมจะมีของเสียเกิดขึ้นของเสียจะเกิดขึ้นเรื่อยแล้วไตก็จะทำหน้าที่กรองของเสียของเสียจากเซลล์จะถูกส่งเข้าเลือดถูกไหมแล้วเลือดเนี่ยก็จะไหลผ่านอวัยวะใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นตับไตหัวใจปอดม้ามอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอวัยวะพวกนี้ทั้งตับทั้งไตทั้งปอดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแอ่งรวมเลือดนะครับก็คือเป็นบาดทูนะครับเวลาที่มันผ่านเนี่ยก็คือเลือดทั้งหมดมันจะผ่านพวกนี้ดังนั้นถ้าหากเวลาคนไข้ประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วอวัยวะพวกนี้แตกฉีกเนี่ยมันก็เลยซีเรียสนะครับไม่ว่าจะเป็นม้ามฉีกตับไตอะไรพวกนี้นะครับก็จะต้องตัดทิ้งเพราะอะไรเพราะมันเย็บยากนะครับตับเย็บได้ไหมเย็บได้นะครับใช้ไฟฟ้าจี่เขาจะตัดด้วยไฟฟ้าพวกหมอหลายๆคนเขาเลยไม่กินเครื่องในไม่ใช่เพราะกลัวเรื่องอะไรนะคือกินตับย่างเนี่ยมันจะตามหลอกหลอนตอนที่ตับคนไข้เพราะว่าตัดด้วยความร้อนนึกสภาพกินตับมนุษย์ย่างนะครับมันจะเป็นยังไงเขาก็เลยไม่อยากกินไง
ทีนี้ถ้าไตเราทำงานไม่ได้เนาะต่อนิดนึงนะครับถ้าไตทำงานไม่ได้ทุกวินาทีที่เรามีชีวิตความมีสารพิษในเลือดของเราจะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับเราเอาเสาน้ำเกลือมาตั้งตรงเนี้ยแล้วก็เอายาพิษมาขวดหนึ่งแล้วก็หยดเข้าน้ำเกลือเราเรื่อยๆจะประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับคนไข้ที่ไตวายนะครับแต่คำว่าไตวายเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสูญสิ้นฟังก์ชันโดยสิ้นเชิงเนาะมันมีหลายสเตจนะครับแต่ถ้าหากสเตจท้ายๆเนี่ยก็คือต้องฟอกไตแล้วนั่นแสดงว่าฟังก์ชันของไตมันหายไปเยอะมากนะครับทีนี้มันจะหายไปเยอะมากน้อยขนาดไหนหมอเขาก็จะดูตรวจเลือดดูค่าไตนะครับคราวนี้ถ้ามันยังพอแก้ได้เราก็จะเรียกว่าไตวายเฉียบพลันก็คือเขาจะใช้เกณฑ์ประมาณ3เดือนนะครับว่า3เดือนดูซิว่าค่าไตเนี่ยมันกลับมาดีหรือยังแต่ถ้าเกิน3เดือนแล้วยังไม่ดีขึ้นก็แสดงว่าเป็นไตวายเรื้อรังแล้วนะครับทีนี้มันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวนะแต่เอาจริงๆตอนนี้วัยรุ่นประสบภาวะไตวายเนี่ยเยอะนะครับบางคนก็อาจจะมาจากการติดเชื้อบางคนก็มาจากการที่เป็นนิ่วนะครับเป็นนิ่วก็ทำก็ส่งผลต่อไตได้นะครับเพราะว่าไตเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องกรองน้ำอ่ะถ้าเราอุดตรงปลายก๊อกมันจะกรองต่อได้ไหมมันก็กรองต่อไม่ได้ฟังก์ชันของไตก็จะดรอปลงนะครับแล้วก็บางคนก็เกิดจากการกินอาหารเสริมการทาครีมนะครับที่มันมีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายอย่างเงี้ยก็ทำให้วัยรุ่นเนี่ยเป็นโรคไตกันเยอะขึ้นแล้วก็คนวัยทำงานอย่างท่ออาจารย์รุ่นเนี้ยก็เป็นโรคไตเยอะขึ้นทั้งที่สมัยก่อนจะเป็นโรคของคนแก่อายุ70 80อะไรเงี้ยเราจะเจอว่าตายเพราะโรคไตเสียชีวิตเพราะโรคไตเนี่ยเยอะมากแต่นั้นเป็นเพราะว่าเขาใช้มานานแล้วนะครับเขาใช้มานานแล้วเหมือนเครื่องกรองน้ำอ่ะเราใช้ไปเรื่อยไม่เปลี่ยนไส้กรองวันหนึ่งมันก็ตันถูกไหมนั่นแหละครับแต่ว่าเราอายุยังเหลือเยอะนะครับก็พยายามลดปัจจัยเสี่ยงออกไปให้มันมากที่สุดเนาะเลิกทาครีมเลยขอเป็นโรคไตดีกว่าก็เลือกที่มันปลอดภัยนะครับให้มันผ่านอย.นะครับแต่อย่าลืมนะมันมีอย.ปลอมด้วยนะมีอย.ปลอมด้วยเราลองไปเช็คดูนะเวลาเราซื้อครีมจากอินเทอร์เน็ตจาก TikTok เงี้ยเอาเลขจดแจ้งไปเสิร์ชดูซิว่าเลขจดแจ้งมันตรงไหมนะครับไม่ใช่ว่าพอไปเสิร์ชดูปุ๊บเป็นแบบหมูกระจกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเอาเลขหมูกระจกมาใส่เนี่ยกลัวไม่ได้ตาอ่อนยอเลขยาสีฟันมาใส่อะไรเงี้ยเพิ่งได้แค่ผิวนะครับโม้ไปไกลเลยที่ระบบถัดมานะครับก็คือปากคอหอยนะครับแล้วก็ทางเดินหายใจส่วนบนนะครับหรือว่า upper respiratory tract ทำไมถึงพูดแค่ส่วนบนเผื่อบางคนยังไม่รู้ทางเดินหายใจของเรานะครับปอดยาวมาถึงไหล่เลยมนุษย์พิการอันนี้มันจะแบ่งออกเป็นทางเดินหายใจตอนบนกับตอนล่างนะครับก็คือ upper respiratory นะครับกับ lower respiratory tract นะครับ respiratory tract ตัว upper เนี่ยมันจะเป็นโซนที่มันมี normal flora อยู่นะครับแต่ตัว lower ก็คือนับตั้งแต่ตัวแขนงปอดเนี่ยออกมาเนี่ยในนี้เนี่ยจะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าเป็นโซนปอดเชื้อนะครับ lower respiratory tract จะต้องปลอดเชื้อเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเชื้อหล่นลงไปแสดงว่ามันไม่ปกติแล้วนะครับแล้วเราหายใจตลอดเวลามันมีกลไกอะไรที่ทำให้เชื้อมันลงไม่ถึงข้างล่างมันมีตั้งแต่ขนจมูกเนาะมีเมือกที่อยู่ในจมูกแล้วเมือกเนี่ยมันก็มาจากเยื่อบุเมือกนะครับทีนี้เยื่อบุเมือกหรือว่ามีโคซอลทิชชูเนี่ยมันเป็นระบบที่มหัศจรรย์มากนะครับ
ฟังชื่อก็รู้แหละว่าโอเคมันผลิตเมือกได้แน่นอนใช่ไหมซึ่งในเมือกเนี่ยมันมีส่วนประกอบหลายอย่างนะครับเมือกตัวนี้ใช้ในการช่วยในการพัดเอาสิ่งแปลกปลอมออกไปร่วมกับไอ้ระบบเยื่อบุเมือกเนี่ยมันจะมีเซลล์ที่มีเหมือนกับขนน่ะก็คือซีเลียนะครับมันจะมีซีเลียงอกออกมาเหมือนกับนิ้วโบกคอยโบกเชื้อออกไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะโบกไปเรื่อยๆเท่านั้นไม่พอนะครับนอกจากระบบโบกแล้วมันจะมีระบบชิมด้วยระบบชิมเนี่ยก็คือมันจะทำการแอนติเจนแซมปลิ่งนะครับก็คือมันจะแอบเอาเอ้ยเอาเชื้อตัวนี้มาดูหน่อยสิเอาไปส่งต่อให้ระบบภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยนะครับตัวมิโครซอลที่ชูเนี่ยก็เลยเป็นเป้าหมายนะครับของวัคซีนที่ดีเลยแหละนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากระตุ้นภูมิคุ้มกันเรากระตุ้นที่หนึ่งมันสามารถไปโผล่ที่หนึ่งได้นะครับกระตุ้นทางปากแต่ว่าไปทั้งตัวอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นมิโครซอลที่ชูนะครับแต่ที่อื่นที่กระตุ้นทีนึงแล้วมันไปทั้งตัวก็อย่างเช่นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อฉีดเข้าเส้นเลือดแต่ว่าการฉีดอ่ะมันเป็นการลุกลามร่างกายใช่ไหมเราก็จะมีปัญหาว่าบางคนกลัวเข็มอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นเด็กเล็กๆเวลาที่ต้องฉีดเนี่ยมันจะใช้เวลามากดังนั้นในการพัฒนาวัคซีนหลังๆนะครับเขาก็มีความพยายามนะครับที่จะใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่การฉีดอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังก็อย่างเช่นวัคซีนโปลิโอที่ใช้การกินนะครับแล้วก็จะมีวัคซีนไข้หวัดที่เป็นนาซอลสเปรย์นะครับก็คือพ่นเข้าไปในจมูกอย่างเงี้ยนะครับวัคซีนโควิดก็มีความพยายามที่ทำเป็นสเปรย์นะครับแต่ว่ามันพัฒนาไม่ทันมันแข่งกับระบบฉีดไม่ทันเพราะมันต้องพัฒนาหลายสเต็ปนะครับดังนั้นวัคซีนโควิดที่เราใช้ปัจจุบันก็เลยเป็นแบบยังเป็นแบบฉีดอยู่นะครับทีนี้มาดูซิว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีพวกสเตปโตคอคไคนะครับที่เป็นวิลิแดนสเตปโตคอคไคนะครับเป็นนอนพาโทเจนิกไนซิเลียนะครับตัวไนซิเลียตัวเนี้ยมันคือญาติของเชื้อหนองในนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นแค่ญาติเขานะครับเราสามารถพบญาติของเชื้อหนองในได้ในช่องปากนะครับแล้วก็จะมีพวกดิฟทีรอยนะครับดิฟทีรอยเรารู้จักกันไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเชื้อพวกแอนแอโรบชนิดต่างๆนะครับอย่างเช่นโพเวทเทล่านะครับฟิวโซแบคทีเรียมแคปโนฟาก้านะครับแล้วก็มีพวกไนซิเลียนอนพาโทเจนิกกับคอมมินซอลไนซิเลียเนี่ยต่างกันยังไงถ้าบอกว่าเป็นคอมมินซอลแสดงว่ามันอยู่ประจำนะครับซึ่งไอ้ตัวนอนพาโทเจนิกเนี่ยมันพูดรวมๆนะครับสรุปก็คือในเจอในซีเลียที่ไม่ก่อโรคนั่นแหละนะครับแล้วก็เจอเชื้อพวกสไปโรคีดนะครับก็คือพวกเชื้อที่รูปร่างมันเป็นเกลียวนะครับรูปร่างเป็นเกลียวๆแล้วก็เจอพวกแอคติโนไมซิสแอคติโนไมซิสคืออะไรแอคติโนไมซิสคือแบคทีเรียนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับเชื้อรานะครับแต่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนฟอร์มได้นะครับเขาก็จะมีฟอร์มที่เป็นพวกเซลล์เดียวๆเนี่ยนะแล้วก็สามารถอยู่บนระบบทางเดินหายใจตอนบนนะครับแล้วก็เจอในช่องปากเจอในคอหอยได้นะครับมันเข้ามาได้ยังไงเซฟไอแอคติโนไมซิสปกติแอคติโนไมซิสเนี่ยมันจะเป็นแบคทีเรียที่พบในสิ่งแวดล้อมนะครับพบในดินเยอะมากนะครับแล้วพวกนี้ก็เป็นแหล่งของยาปฏิชีวนะนะครับแอคติโนไมซิสเนี่ยแต่อย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงระบบทางเดินหายใจแล้วก็ปากเนาะซึ่งเราก็หายใจตลอดเวลาใช่ไหมมันก็มีพวกเศษพวกละอองดินอะไรเนี่ยผ่านเข้าออกเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งฉันก็ลงหลักปักฐานตรงนี้เลยนะครับเชื้อพวกนี้มันได้มาจากสิ่งแวดล้อมไงดังนั้นเนี่ยเด็กน้อยที่แบบเล่นขี้ดินขี้ทรายเนี่ยก็จะได้พวกเนี้ยไปเป็นเชื้อประจำถิ่นนะครับก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะครับอันนี้คือคำอธิบายนะครับมาดูหน้าตาเขาสิอันนี้ก็คือพวก
วิลลี่แดนซ์เซปโตคอกคายนะครับหรือว่าสเตปโตคอกคัสวิลลี่แดนซ์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นสเตปโตคอกคัสที่เป็นประจำถิ่นนะครับก็แกรมบวกนะครับเนี่ยเป็นสร้อยชัดเจนมากเลยเห็นไหมยาวเป็นรูปประคำเลยนะครับตัวสเตปโตคอกคัสวิลลี่แดนซ์ตัวนี้นะครับเขาเป็นอัลฟาฮีโมไลติกนะครับก็คือย่อยเม็ดเลือดได้นิดนึงนะครับแต่ว่าความพิเศษของเขาอย่างนึงนะครับก็คืออัลฟาไม่พอนะครับเขาให้สีเป็นสีเขียวๆด้วยนะครับทีนี้พบไนซีเลียนะครับถ้าเป็นไนซีเลียที่ทำให้ก่อโรคหนองในนะครับมันจะมีชื่อว่าไนซีเลียโกโนเลียนะครับซึ่งไนซีเลียโกโนเลียเนี่ยลักษณะของเขาคือเขาจะอยู่กันเป็นคู่แบบนี้นะครับเขาจะอยู่กันเป็นคู่เป็นดิโพคอคายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนอนพาโทเจนิกไนซีเลียเนี่ยรูปร่างนี่แบบมีแตกต่างหลากหลายมากมายเลยเป็นแบบท่อนยาวก็มีนะครับเป็นแบบกลมๆก็มีนะครับซึ่งคำว่าไนซีเลียสปีชีเนี่ยมันกว้างมากๆนะครับมันกว้างมากๆอันนี้ก็คือพวกสไปโรคีดนะครับก็คือเนี่ยเป็นเส้นเหมือนสปาเกตตี้นะครับสไปโรคีดเนี่ยก็เป็นเชื้อแกมลบนะครับมีการบิดเกียวนะครับเป็นเกียวยาวๆก็ในกลุ่มสไปโรคีดเนี่ยจะประกอบด้วยประมาณ14จีนัสนะครับมีทั้งพวกที่อาศัยแบบอิสระนะครับมีทั้งพวกที่เป็นนอร์มอลฟอร่าซึ่งเรากำลังพูดถึงอยู่นะครับแล้วก็สไปโรคีดบางชนิดนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้ว่ามันเป็นก่อโรคก็มีนะครับอย่างเช่นเชื้อโรคฉี่หนูนะครับLeptospirosis ก็ชื่อโรคเนาะส่วนชื่อเชื้อคือเป็นพวก Leptospira นะครับก็เป็นกลุ่ม Spirochete เหมือนกันพวกนี้เนี่ยเขาจะมีความสามารถในการเจาะชอนชัยผิวหนังได้นะครับถ้าเป็นเชื้อฉี่หนูเนี่ยก็ตัวเจาะเลยแหละนะครับบางคนก็เท้าไม่ได้มีแผลนะแต่ว่าแค่ไปแช่น้ำไม่เสียผิวก็อ่อนนุ่มแล้วเชื้อก็เจาะเข้าไปง่ายๆขึ้นนะครับแล้วเมื่อกี้นี้เราพูดถึงแอคทินโมไมซิสเนาะซึ่งจริงๆแล้วนอกจากตัวปากคอหอยนะครับโพรงนาโสฟาลิงนะครับแล้วก็ระบบทางเดินหายใจตอนบนเนี่ยแอคทินโมไมซิสเนี่ยก็ยังเจออีกหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยดูในภาพนะครับเจอในต่อมทอนซิลนะครับเจอในคอหอยนะครับเจอในลำไส้นะครับเจอในตับก็มีนะเจอในเลือดก็มีแต่เจอในเลือดนี่น่าจะไม่ดีแล้วนะครับน่าจะเป็นเชื้อก่อโรคแล้วนะครับนี่ลักษณะของแอคทินโอเมซิสเป็นยังไงบ้างนะครับเขาย้อมติดแกมบวกนะครับแล้วก็สามารถหายใจแบบไม่ใช่ออกซิเจนได้นะครับชอบออกซิเจนน้อยๆนะครับไม่สร้างสปอร์นะครับไม่สร้างเอนโดสปอร์แล้วก็ไม่ใช้พวกแอซิดฟาสนะครับคำว่าแอซิดฟาสก็คือจะต้องใช้วิธีย้อมสีพิเศษถึงจะติดนะครับแล้วก็ไม่มีแฟกเจล่าก็เลยเป็นพวกนอนโมไทยนะครับอันนี้รู้ไว้เฉยๆนะครับเตรียมมาแล้วก็เลยพูดให้ฟังนะครับสอนพยาบาลอย่างไรให้เหมือนสอนหมอ EP ที่1นะครับ EP ที่2สอบพยาบาลอย่างไรจุดๆๆเฮ้ยอาจารย์ไม่ให้คนใจร้ายขนาดนั้นหรอกทีนี้ในส่วนของนาโสฟาลิงค์นะครับแล้วก็ทางเดินหายใจตอนบนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพวก
Staphylococcus epidermidis นะครับ Diphtheroid alpha hemolytic commensal ในซีเรียนะครับ Pneumococci Haemophilus นะครับ Species Staph epidermidis แล้วก็ดูไปแล้วนะครับนี่คือหน้าตาโคโลนีเขานะครับเป็นเมือกขาวๆนะครับจะต่างจากสเตปออเรียสนะครับสเตปออเรียสสีจะเหลืองทองอารามนะครับเหมือน FC01 เราอ่ะนะทองอารามเลยนะครับทีนี้มาดูระบบทางเดินอาหารกันบ้างนะครับ gastrointestinal tract นะครับชื่อย่อก็คือ GI tract นะครับถ้าเจอคำว่า GI ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงทหารอเมริกันในสมัยสงครามโลกนะครับหมายถึงระบบทางเดินอาหารนะครับก็คือตั้งแต่ปากไล่ไปจนถึงทวารหนักนะครับเราจะเรียกว่า GI tract ทั้งหมดนะครับทีนี้บริเวณที่มีเชื้อเยอะที่สุดนะครับก็คือลำไส้ใหญ่นะครับหลอดสอยอนะครับลำไส้ใหญ่เขาบอกว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยมีเชื้ออยู่เยอะมากในลำไส้ใหญ่มีอะไรอยู่ครับมีครีนะครับมีอุจจิมีกากอาหารที่เหลือจากการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กนะครับพอมันดูดซึมไม่หมดถามว่าตัวสารในนั้นเนี่ยมันยังมีประโยชน์อยู่ไหมบางอย่างมีประโยชน์นะครับแต่ว่าด้วยความข้อจำกัดของระบบทางเดินอาหารของมนุษย์นะครับมันย่อยได้ไม่ทุกอย่างหรอกนะครับดังนั้นถ้าเราเป็นมนุษย์ปอดเชื้อเราจะได้สารอาหารไม่เต็มที่นะครับเพราะหลายๆอย่างเราก็ได้จากการที่จุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่เขาช่วยย่อยแล้วเราก็ค่อยดูดซึมอีกทีนึงนะครับตัวอย่างยอดนิยมก็คือวิตามินนะครับตัววิตามินเนี่ยหลายๆชนิดเลยนะครับเกิดจากการที่จุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาย่อยพวกกากๆเหลือๆนะครับแล้วเขาก็ผลิตออกมาแล้วเราก็ดูดซึมที่ลำไส้ใหญ่นั่นแหละนะครับพวกแบคทีเรียที่พบในลำไส้ใหญ่นะครับก็คือตัวโคลิฟอร์มนะครับโคลินะครับโคลิหรือโคไลตัวนี้มาจากคำว่าโคลอนนะครับโคลอนก็คือขนมใช่ไหมกลมๆแล้วก็สอดไส้ตรงกลางมีเด็กยุค90หัวเราะ1คนนะครับ นอกนั้นหัวเราะอะไรวะ เคยกินไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยกรอบๆแล้วตรงกลางก็จะเป็นไส้สีขาวๆเป็นญาติกันกับกุลิโกบริษัทเดียวกันนะครับซึ่งชื่อมันก็บอกอ่ะว่ามันคือโคลอนมันคือไส้ตันในรูปของขนมนะครับเอาไส้กรอกไส้อั่วเลยมันก็เป็นไส้หมดไงอะไรไม่ได้ยินทำไมสิอันนี้เอียงให้อาจารย์ด้วยอาจารย์ลืมเอียงนะครับทีนี้ตัวที่เป็น normal flora ในลำไส้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มโคลิฟอร์มนะครับเรียกรวมๆยกเว้นนะครับซาโมเนลล่าชิเจลล่าวิบิโอเยอร์ซีเนียแคมเปโลแบคเตอร์พวกเนี้ยถ้าเจอนะครับเราไม่เรียกว่าเขาเป็นไม่เรียกว่าเป็น normal flora นะพวกนี้เป็นเชื้อก่อโรคนะครับแล้วก็จะมีพวก Enterococcus นะครับ Enterococci อันนี้ก็เป็น Normal Flora แต่ว่าตัว Enterococci บาง Species นะครับบางกลุ่มมันก็สามารถทำให้เกิดโรคได้เช่นกันนะถ้าเราอ่อนแอนะครับถ้าร่างกายอ่อนแอเจอพวก Anaerobe ด้วยนะครับในลำไส้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Bacteroides นะครับBifidobacterium นะครับตัวนี้เป็นเชื้อที่ทำให้นี่เชื้อทำโยเกิร์ตนะแต่ว่ามันจะมีในบางยี่ห้อเท่านั้นนะครับไหนใครชอบกินโยเกิร์ตบ้างในนี้รู้ไหมว่าโยเกิร์ตเกิดจากการเอานมไปหมักกับเชื้อแบคทีเรีย
แล้วใช่มันคือนมบูดนั่นแหละแล้วเชื้ออะไรเอ่ยที่เราไปหมักไม่ใช่ยีสต์ยีสต์เป็นเชื้อรายีสต์เป็นราเซลล์เดียวนะถ้าหมักยีสต์มันก็ได้เป็นเหล้าสิครับแลคโตบาซิลัสนะครับนอกจากแลคโตบาซิลัสแล้วนะครับก็จะมีอีกหลายตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีทีเด็ดอันนี้อันหนึ่งก็คือไบฟิโดแบคทีเรียมนะครับตัวนี้จะเจอในบางยี่ห้อเช่นพวกบัลแกเรียอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีไบฟิโดแบคทีเรียมตัวนี้มันเป็น normal flora อยู่แล้วดังนั้นถ้าเรากินเข้าไปนะครับมันก็จะไปเพิ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้มันก็จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับดีกว่าการเอาแลคโตบาซิลัสยัดเข้าไปเฉยเพราะว่าแลคโตบาซิลัสเนี่ยมันก็นั่นแหละมันก็ระดับนึงแต่ว่าถามว่าพวกนี้มันดียังไงมันก็ไปกระตุ้นภูมินะครับพวกนี้เวลาเรากินไปนานมันจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันเหมือนกับเป็นการพาทหารไปออกวิ่งนะครับทหารที่ได้วิ่งกับทหารที่นั่งอยู่แต่โต๊ะอันไหนจะดีกว่ากันในแง่ของการป้องกันก็ต้องเป็นทหารที่ออกวิ่งนะครับแล้วก็จะมีพวกแลคโตบาซิลัสนะครับก็เจอในลำไส้เหมือนกันเจอพวกคอสติเดียมด้วยคอสติเดียมเนี่ยหลายๆสายพันธุ์หลายๆชนิดนะครับก่อโรคนะครับเจอเปปโตเซปโตคอคายมาอีกละหมายเหตุที่น่าตกใจนะครับในอุจจิของเรามีแบคทีเรียอยู่มากมายนะครับน้ำหนักอุจจิ1ใน3นะครับ1ใน3เนี่ยคือชีวมวลของเชื้อก็คือเนื้อของแบคทีเรียนะครับคือเยอะขนาดนั้นเลยนี่คือเป็นสาเหตุว่าทำไมเราไม่ควรกินขี้นะครับ นี่ไงนี่อาจารย์พยายามจะชักนำมาคำถามนี้ทำไมหมากินขี้ได้ในกระเพาะอาหารของคนเนี่ย pH ประมาณ2ขึ้นไปนะครับแต่กระเพาะอาหารของสุนัขนะครับ pH 1นะครับกดมันรุนแรงมากดังนั้นเนี่ยเอาเชื้ออะไรไปใส่ลงไปนะครับมันก็ตายคนโบราณเขาก็เลยจะเรียกคนที่กินอะไรก็ไม่ท้องเสียเนี่ยว่าพวกท้องหมาเคยได้ยินไหมเออโหอะไรวะอันเนี้ยคนอื่นกินแล้วท้องเสียนะทำไมคุณกินแล้วคุณไม่เป็นอะไรเลยอ่ะคุณนี่มันท้องหมามากๆเลยอันนี้คือคำชมนะฮะเหมือนจะเป็นคำชมแต่รู้สึกดีอะไรทีนี้ระบบถัดมานะครับระบบถัดมาอันนี้ก็คือเป็นเจนิโตยูรินารีแทรคให้เดาซิว่ามันคือระบบอะไรและสืบพันธุ์นะครับระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เจนิโตก็คือเจนิทัลก็คือเพศนะครับแล้วก็ยูรินารีก็คือปัสสาวะก็คืออวัยวะเพศและปัสสาวะประมาณนั้นนะครับระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ชื่อเพราะๆระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์นะครับทีนี้ด้วยโครงสร้างทางกายภาพนะครับระบบเจนิโตยูรินารีนะครับของเพศหญิงจะมี normal flora มากกว่าเพศชายนะครับด้วยความลึกลับซับซ้อนของหน้าตามันนะครับมันมีที่ให้อยู่เยอะนะครับทีนี้ในเพศหญิงนะครับก็จะมีเขาก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือวูวากับวาจิน่านะครับวูวาก็คือบริเวณที่อยู่รอบนอกนะครับทั้งผิวข้างนอกแล้วก็บริเวณที่เป็นแคมนะครับส่วนวาจิน่าเนี่ยก็คือตรงที่มันเป็นช่องเข้าไปนะครับซึ่ง2 ส่วนนี้เนี่ยก็จะมีเชื้อไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นส่วนของบูวานะครับก็จะเจอทั้งสเตฟไฟโลคอคัสอีพิเดอร์มิดิสนะครับเจอพวกดิปทีรอยเจอพวกโคลิฟอร์มแล้วก็เจอยีสต์ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของวาจิน่านะครับจะเจอพวกแลคโตบาซิลัสนะครับเจอแบคทีรอยนะครับเจอพวกกรุ๊ป B เบต้าฮิโมเลติกเซปโตคอคายนะครับเจอพวกไมโครพลาสมาด้วยนะครับแล้วก็เจอยีสต์ด้วยนะครับส
่วนของผู้ชายนะครับจะมีความหลากสปีชีน้อยกว่านะครับก็จะเจอพวกสแตฟไฟโลคอคัสอีพิเดอร์มิดิสนะครับเอียงให้ด้วยนะครับขีดให้ด้วยเจอพวกดิพทีรอยนะครับเจอแอลฟาฮิโมเลติกกับพวกนอนฮิโมเลติกสเตโตคอคายนะครับแล้วก็เจอโคลิฟอร์มนะครับพวกโคลิฟอร์มพวกนี้ทำไมมันควรจะอยู่ลำไส้นะครับแต่ทำไมมันมาอยู่บริเวณนี้นั่นก็เพราะว่ามันอยู่ใกล้กันนะครับแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้ามาแล้วมันมีการโอเวอร์โหลดเกิดขึ้นนะครับก็คือเกิดการปนเปื้อนเป็นจำนวนมากๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ได้เช่นกันนะครับนอกจากนั้นเรายังมี normal flora อยู่ที่ตาด้วยนะครับอยู่ที่ตาก็มีเสือไอบานี้ก็จะเป็นพวกดิพทีรอยนะครับก็อย่างเช่นโคลินีแบคทีเรียมซีโรซิสนะครับเจอสตาฟไฟโลคอคัสอีพิเดอร์มิดิสด้วยนะครับแล้วก็เจอพวกไนซีเลียนะครับเจอพวกนอนฮิโมเลติกเซปโตคอคายนะครับอันนี้คืออยู่ในตาทีนี้พูดถึงระบบป้องกันของตาหน่อยนึงนะครับในน้ำตาเนาะในสารคัดหลั่งน้ำตาน้ำลายของพวกเราพวกเนี้ยนะครับแล้วก็สารคัดหลั่งในอวัยวะเพศเนี่ยมันก็จะมีทั้งพวกแอนตี้ไมโครเบียมเปปไทด์นะครับมีพวกไลโซซามมีอะไรพวกนี้อยู่นะพวกนี้มันก็จะไปทำลายพวกแบคทีเรียได้ทำลายเชื้อพวกไวรัสได้แล้วก็จะมีก็จะมีพวกซีคิชันไม่ใช่ซีคิชันซีคิทารีแอนติบอดีด้วยนะครับก็คือมีแอนติบอดีที่ผลิตออกมาแล้วก็ไปจับเชื้อโรคนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเสยๆยังไม่ได้สอนจริงๆนะนี่ปูพื้นไว้ก่อนจะได้คุ้นๆนะครับจะได้คุ้นๆกับคำเวลาไปเรียนอิมมูโนนะครับอย่าถอนหายใจใส่มันนะครับอิมมูโนเนี่ยตอนอาจารย์เรียนปอตีอาจารย์เรียนแบบไม่เอาเกรดเพราะรู้ว่ามันเรียนยากแล้วเราก็จะไปทางอุตสาหกรรมแล้วตอนแรกแต่พอไปทำโปรเจกต์เท่านั้นแหละโอ้โหนี่กูต้องใช้ชีวิตกับสิ่งนี้เหรอก็เลยไม่เอานะครับหนีมาทางการแพทย์ดีกว่าเพราะเห็นเพื่อนทำโปรเจกต์ทำไมมึงทำง่ายจังวะที่ไหนได้ที่ไหนได้นะครับถ้าอาจารย์เรียนเอาเกรดเนี่ยน่าจะได้ไม่เกิน4บวกมั้งตอนนั้นเป็นจุดถ้าเอาเกรดนี่จะเป็นจุดด่างพ้อยในทางสคริปต์มากเลยหมดแล้วว่าไงมันไม่ได้เอาเกรดไงเราก็เรียนแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วมีอุบัติเหตุด้วยนะเสียงอุ้ยนี่คือเฮ้ยสไลด์สุดท้ายแล้วใช่ไหมมีอุบัติเหตุด้วยนะครับอาจารย์ลงแบบไม่เอาเกรดแต่ว่าฝ่ายวิชาการจะออกเกรดให้ด้วยเราผมไม่เอานะครับทั้งอิมมูโนทั้งไวรัสนะครับอาจารย์ลงเล่นๆลงเล่นๆแบบไม่เอาเกรดทีนี้จะบอกว่าถ้าระบบของมหาลัยให้เราลงได้เนาะการลงแบบไม่เอาเกรดก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจ่ายค่าเทอมแบบเหมาจ่ายอยู่แล้วเนาะยิ่งได้หลายวิชายิ่งกำไรนะครับมีใครคิดแบบนี้บ้างไหมแต่ถ้าเราไปเรียนแบบไม่ได้ต้องสอบไม่ซีเรียสแบบสอบเล่นๆอย่างเงี้ยความคิดมันจะต่างเลยนะมันจะคนละเรื่องเลยนะครับถ้างั้นเราลองมาสอบวิชานี้แบบไม่สนเกียรติดูไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าวิชานี้เราลงแบบเอาเกรดเนาะทีเดี๋ยวพักกันสัก10นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์มาบีฟแล็บตอนบ่ายต่อให้เลยนะครับสั้นจังเลยอยากเรียนแค่นี้ทุกวันเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยว10นาทีเจอกันครับ